ที่จังหวัดชลบุรีตามต่อจากเมื่อวานนี้ทัวร์จีนไปลงวัดแล้วบอกจะเป็นวัดศูนย์เหรียญไหมแล้วเป็นวัดไทยนะครับคุณผู้ชมภาพเก่าเมื่อวานก่อนนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยบุกไปที่วัดเลยแต่ที่วัดแห่งนี้มันจะมีศาลาอยู่หนึ่งศาลาที่วัดเนี่ยเขาให้เช่าให้เอกชนมาเช่าพื้นที่วัดแล้วก็มาสร้างศาลาแล้วก็รับแต่ทัวร์จีนทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วว่าโอ้โหศาลาอันเนี้ยมีเงินรายรับกว่า 200,000 กว่าบาทจากทัวร์จีนพอเมื่อวานนี้ทุกข่าว Exclusive เรานำเสนอไปวันนี้ฮะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดยทางด้านของรองผู้กำกับสภ.หนองปลือที่จังหวัดชลบุรีพร้อมกับทางด้านของตำรวจท่องเที่ยวภาคที่1ตม.จังหวัดชลบุรีตำรวจท่องเที่ยวพัทยาเข้าตรวจสอบบริเวณวัดแห่งนี้เลยฮะพอเข้าไปตรวจสอบบอกวันนี้เข้าไป2แห่งด้วยกันคือวัดสามัคคีประชารามและวัดบุญสัมพันธ์ในพื้นที่ของตำบลหนองปลืออำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อเข้าไปตรวจสอบเพราะว่ามีโซเชียลมีเดียเนี่ยศาลาอันนี้เลยฮะพอวันนี้เมื่อวานนี้อมรินทร์ไปสื่อมวลชนไปหลากหลายสำนักไม่ได้เข้าไปในศาลาแห่งนี้นะฮะวันนี้ตำรวจลงฮะแล้ววันนี้ลูกศิษย์ลูกหาเลยต้องมีการเปิดศาลาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นหรือไม่พอเข้าไปเสร็จปุ๊บตำรวจบอกว่าไม่มีนะฮะก็ต้องชี้แจงวัดด้วยวัดก็บอกเมื่อวานนี้เราคุยกับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกก็เข้ามาเนี่ยเพื่อเป็นเอกชนเข้ามาตั้งศาลาแล้วก็มีการเก็บอะไรต่างๆให้ค่าเช่ากับวัดเพราะวัดต้องไปสร้างเมนเพราะเมนอันเนี้ยวัดบอกว่าเผาให้กับพี่น้องชาวบ้านเนี่ยแถวนั้นน่ะฟรีทีเนี้ยพอลงไปเสร็จปุ๊บก็ไม่เจออะไรฮะวันนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยนะกับทางด้านของคณะกรรมการวัดอย่างคุณสายันก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามากราบไหว้และก็เช่าวัตถุมงคลโดยจะมีชาวบ้านบริเวณวัดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ให้เข้านะชาวบ้านที่วัดก็เป็นคนมาขายดอกไม้ไงขายธูปเทียนไงรายได้จากส่วนเนี้ยไม่ได้บอกว่าเป็นทัวร์จีนศูนย์เหรียญบุกเข้ามาในวัดไทยชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้เงินเพราะมาขายธูปขายเทียนขายดอกไม้ก็ได้เงินจากทั้งวัดไปและอย่างที่บอกไปถึงแม้ว่ารายจ่ายจะเข้ามา 200,000 กว่าบาทเขาก็เอามาช่วยบูรณะวัดในการสร้างเมนลองฟังเสียงคณะกรรมการวัดดูหน่อยฮะอย่างคุณสายันฮะแลอยู่ในวัดช่วยอาจารย์มีอะไรก็เราก็สร้างทำเองวัดเราคือวัดยับยั้งไม่ได้วัดเกิดรายได้อะไรแต่นี้พอเราเห็นว่ามีการเข้ามานักท่องเที่ยวมีบริษัทเข้ามาติดต่อว่าเขาจะพานักท่องเที่ยวมาแล้วก็ยินดีเข้ามาทำบุญวัดเราเราก็ได้จัดชาวบ้านเราก็มาขายของค่ะคุณผู้ชมด้านในก็เหมือนกับปกติอะค่ะมีแผงมีของบูชาวัตถุมงคลล่าสุดวันนี้รองผู้กำกับสภ.หนองปลือพันตำรวจโทชุมพลบอกว่าตรวจสอบแล้วยังไม่เจอการกระทำที่ผิดกฎหมายไม่ได้มีคนต่างด้าวต่างชาติเข้ามาทำงานแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องสอบปากคำคณะกรรมการวัดก่อนที่หลวงพ่อบอกว่ามีเอกชนมาขอเช่าเอกชนเนี่ยเป็นใครเป็นจีนไหมหรือเป็นนอมินีเป็นการจัดตั้งไหมแต่เบื้องต้นวันนี้ยังไม่เจออะไรที่ผิดกฎหมายหนองปือนะครับแล้วก็ได้บูรณาการกำลังกับเจ้าที่ตำรวจท่องเที่ยวตม.นะครับแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องครับได้มาตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ตามที่ในสื่อเที่ยวลงนะครับว่าที่วัดเนี่ยมีเจ้ามีเข้ามาแล้วครับแล้วก็มาตรวจสอบว่ามีอะไรท่านสงสัยหรือเปล่าในวัดครับในเบื้องต้นก็มาตรวจสอบแล้วไม่พบอะไรครับมีคนไทยขายของนะคุณผู้ชมพอเมื่อวานเรานำเสนอข่าวไปเนี่ยผมก็เข้าไปดูคอมเมนต์นะปรากฏว่ามันมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์บอกว่าให้ไปตรวจสอบที่ภูเก็ตสิภูเก็ตอะเยอะมากเลยนะแบบนี้แล้วไม่ได้มีแค่คอมเมนต์เดียวนะฮะมีหลายคอมเมนต์เลยวันนี้เราเลยส่งผู้สื่อข่าวไปที่จังหวัดภูเก็ตไปดูหน่อยไม่ว่าจะเป็นทางวัดไม่ว่าจะเป็นตลาดเขาบอกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ภูเก็ตเยอะวันนี้เราลงพื้นที่ย่านป่าตองเลยฮะที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่แล้วชาวบ้านเนี่ยอย่างคุณหัตถชัยเนี่ยก็มีการบอกเหมือนกันนะสำหรับทัวร์ศูนย์เหรียญเคยมีแล้วก็มีเยอะมากด้วยพอทัวร์มาลงจากสนามบินภูเก็ตก็จะรับมายังจุดต่างๆไปวัดแล้วก็เป็นคนจีนมาบริหารจัดการแล้วก็มาลงที่ตลาดก็มีคนจีนมาบริหารจัดการอีกเหมือนเงินทองไม่ได้รั่วไหลเลยจากประเทศจีนแต่มาอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเมื่อก่อนภูเก็ตมีเยอะจริงๆแต่ตอนนี้ตัวเองยังไม่เห็นนะเพราะหลังจากที่มีการกวาดล้างกันไปแล้วก็หลังจากช่วงโควิดกันไปตอนนี้ยังไม่เจอแต่พอมีข่าวที่ชลบุรีก็กลัวเหมือนกันว่าจะมาอยู่ที่ภูเก็ตร้านลุงอย่างเงี้ยสมมติว่ามีตัวศูนย์เหรียญมาเนี่ยเขาจะแวะไหมไม่แวะครับไม่แวะเลยไม่แวะเขาก็ไปจุดของเขาใช่ครับเขาไปจอยกันอยู่แล้วครับเราก็นั่งดูอย่างเดียวนั่งดูอย่างเดียวครับ
ขาก็จะบุ๊กไว้ให้แค่ค่าโน้ตค่านี้เขาหมดเลยคือเขาจะคุยกันล่วงหน้าไว้ครับมีจริงๆที่ภูเก็ตแต่สุดท้ายแล้วณตอนนี้หลังจากที่ณโควิดไปอันนี้ยังไม่เจอแต่เขาบอกอย่าภาวนาเลยนะอย่าเจอเลยเพราะไม่งั้นนะคนในชุมชนไม่มีใครได้เงินสักบาทนึงจากทัวร์จีนนะฮะคนในชุมชนไม่มีใครโอ้ใช่คือกำลังจะมองว่านักท่องเที่ยวกลับเข้ามามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่กลายเป็นว่าเศรษฐกิจมันมาไม่ถึง